สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมธิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะยามีเคล็ดลับใหม่มาบอกอีกแล้วค่ะบอกเลยว่ายาทดลองกับพลูฉลุกนะคะและสิ่งที่ยาได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าได้ผลเกินคาดจริงๆค่ะเขาแตกเลื้อยได้เร็วมากเลยนะคะโดยอย่าใช้สิ่งนี้ค่ะที่มีอยู่ในบ้านของเราแม่บ้านอย่างเราก็ต้องลองทำดูนะคะบางทีดีกว่าเราทิ้งเอามาใช้ประโยชน์ดีกว่าค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะคนทุกบ้านต้องมีแน่นอนค่ะนั่นก็คือหัวหอมค่ะพอหัวหอมนี้นะคะบางทีเราซื้อมาจากตลาดมันก็จะมีเปลือกหัวหอมใช่ไหมคะดังนั้นหัวหอมเนี่ยเรายังเอาไปปลูกเพื่อให้ได้ต้นหอมมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ในเวลาที่เราไม่ได้ไปจ่ายตลาดใช่ไหมคะเราก็ยังสามารถเอามาทำได้แต่เปลือกนี่สิคะเปลือกที่มีอยู่เนี่ยจะทำยังไงดูนะคะเห็นไหมคะว่าก่อนที่เราจะกินเขาเนี่ยเราก็ต้องมีเปลือกพวกนี้ทิ้งดังนั้นค่ะทุกคนเปลือกนี้ดีมากๆเลยนะคะรู้ไหมคะว่าเขามีสารอะไรอยู่มีธาตุอาหารที่สูงมากๆเลยนะคะเขามีธาตุมีแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมไอรอนและคอปเปอร์นะคะและสารอาหารอีกมากมายเลยนะคะตัวสำคัญก็ดีต่อพืชอยู่แล้วดังนั้นเราอย่าทิ้งเด็ดขาดค่ะทุกคนนำมาทำวิธีหยั่งยาบอกเลยแค่1วันหมัก1วันใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะหัวหอมที่ได้นะคะอย่าก็จะเอานะคะย้อนเอาเปลือกหัวนี่ค่ะพวกเปลือกหัวหอมก่อนที่เราจะเอาออกเราก็ต้องก่อนที่เราจะเอาหัวหอมไปกินไปทานใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาออกนะคะทุกคนเอาเปลือกออกแน่อยู่แล้วนะคะเราก็เลยต้องมาใช้วิธีแบบนี้ค่ะทุกคนบอกเลยว่าโคตรได้ประโยชน์จริงๆค่ะอย่าลองทำดูแล้วแบบพืชสวยงามมากๆเลยนะคะและบางคนนะคะหากซื้อมาเป็นแบบนี้ค่ะที่เป็นหัวกุ๊กก็อย่าทิ้งค่ะตัวใบของเขาที่มันแห้งอยู่แล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะหมักไปเลยค่ะเราได้แล้วนะคะพร้อมแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมนะคะขวดที่เราจะหมักไว้ค่ะทุกคนส่วนหัวหอมที่ยายเก็บอันนี้ก็นำไปทานต่อได้เลยหรือว่าเอาไปปลูกต่อเพื่อให้ได้ต้นหอมมาไว้ใช้รับประทานกันนะคะนี่แหละค่ะทุกคนยามีขวดน้ำเปล่าปกติถ้าใครมีก็นำมาใช้ประโยชน์ได้เลยดีคะบอกเลยว่ามีประโยชน์มากมายเลยนะคะไม่ต้องทิ้งให้เสียเวลาหรือหาบางคนเก็บไปขายก็โอเคเลยค่ะแต่ว่าอย่างยาก็เก็บไว้แต่บางส่วนเราไม่ได้กินน้ำแบบนี้เยอะๆนะคะเราก็นำมาใช้ประโยชน์อันนี้แหละค่ะทุกคนยาจะใช้กรรไกรนะคะตัดได้เลยค่ะตัดในส่วนของด้านบนเลยนะคะได้แล้วนะคะทุกคนนี่เลยค่ะน้ำเศษหัวหอมเข้าไปเลยค่ะเปลือกหัวหอมนะคะทำยาได้เลยนะคะส่วนยามีนิดเดียวยาก็จะทำไว้เรื่อยๆนะคะเติมน้ำลงไปค่ะทุกคนยากับประมาณไว้นะคะเป็นหัวหอม2กำมือนะคะแล้วก็น้ำนะคะประมาณ1ลิตรก็ได้นะคะบอกเลยว่าเราก็จะได้ประโยชน์ดีมากๆเลยค่ะจะทำเป็นฝาปิดไว้อย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่เลยค่ะทุกคนยาก็จะได้น้ำหมักแล้วนะคะหรือหากใครมีอะไรมาปิดก็ทำได้เลยนะคะส่วนยาจะใช้แบบนี้เสร็จแล้วยาก็จะใช้หินนะคะทับเอาไว้นี่ค่ะเราก็จะไม่มีอากาศเข้าไปก็จะได้น้ำหมักหัวหอมอย่างคุณภาพเลยค่ะยาจะให้ดูนะคะที่ยาหมักทิ้งไว้แล้ว1คืนเราสามารถใช้ได้เลยค่ะทุกคน
นี่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวยาจะเปิดให้ดูนะยาให้ดูจากสีก่อนนะคะสีเขาจะออกสีแบบนี้เลยนะคะถ้าเราแช่ไว้ผ่านหนึ่งคืนเราจะได้สีแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามากรองเอาน้ำนี้รดน้ำต้นไม้เลยค่ะมากรองให้เห็นเลยนะคะดูค่ะทุกคนส่วนเศษที่เหลือนะคะส่วนเศษที่เหลือที่มีอยู่นะคะสามารถหมักไว้ใช้ต่อได้ค่ะใช้ได้อย่างน้อย7วันนะคะแล้วก็สามารถเอาเศษนี้ทิ้งแล้วก็เอาไว้กับใต้โคนต้นไม้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนเราจะได้น้ำออกสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวยาใส่อันนี้ให้ดูดีกว่าค่ะทุกคนได้เห็นสีเลยนะคะว่าสีเขาเป็นยังไงเห็นไหมคะทุกคนมองมันผ่านนึกว่าน้ำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะน้ำลำไยน้ำเก๊กฮวยเอ้ยเก๊กฮวยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนน้ำลำไยค่ะทุกคนหนูถ้ากินได้ก็น่ากินเหมือนกันนะคะสีน่ากินมากยาดมกลิ่นมันจะมีกลิ่นแบบหัวหอมนิดๆนะคะทุกคนมันจะมีกลิ่นหัวหอมนิดๆเพราะว่าเราใช้เปลือกหัวหอมดังนั้นนะคะเราบำรุงต้นไม้ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาประกอบไปด้วยแคลเซียมที่สูงมากๆแมกนีเซียมโพแทสเซียมนะคะสารไอรอนคอปเปอร์นะคะและอีกมากมายเลยค่ะดังนั้นเป็นสารมีคุณประโยชน์กับต้นไม้ทำให้ต้นไม้นี่นะคะแข็งแรงโตไวทั้งๆที่ยาใส่กระถางเพิ่งผ่านไปแค่1เดือนเท่านั้นเลื้อยสวยมากๆเลยนะคะยาจะทดลอง2กระถางบอกเลยว่าจากที่เขาเป็นแค่ต้นประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วเราสามารถที่จะได้ต้นเลื้อยสวยมากๆเลยค่ะทุกคนอาจจะให้มาดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะทุกคนคือมันสวยมากๆคือมันโตไวมากเลยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้จากที่แบบว่าเราแค่แบบจะรอจำหน่ายแล้วทีนี้เราอยากให้เขาโตไวๆก็ต้องใช้นี่เลยค่ะน้ำเปลือกอะไรคะน้ำเปลือกหัวหอมค่ะทุกคนได้ผลแน่นอนอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะลดลงไปเลยค่ะทุกคนโคค่ะทุกคนเดี๋ยวยาก็จะไปลดน้ำต้นอื่นๆอีกค่ะทีนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างที่ยาทำให้ดูนะคะที่ยาทดลองเลยว่าจากที่ยาใส่แค่กระถางที่จะขายแค่นี้แต่ยาอยากให้เพื่อนๆได้ใบเลื้อยไปด้วยยาก็ต้องรีบเร่งในการบำรุงแบบนี้โดยการใช้น้ำหมักหัวหอมเปลือกหัวหอมค่ะทุกคนบอกเลยว่าได้ผลมากๆเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามยาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะทุกคนวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะของใช้จากโรเรือนอย่าทิ้งเด็ดขาดนาได้เลยนะคะแล้วทุกคนก็จะได้ต้นไม้สวยๆบำรุงกันไปค่ะแล้วไม่มีสารเคมีตกค้างในบ้านเราหรือสู่ตัวเราและครอบครัวค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ